สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำชิ้นงานชิ้นนี้กันนะคะจะคลี่ชิ้นงานชิ้นนี้นะคะแบบเป็นสเตชันกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้อง Edit ก่อนนะคะทำการเลือกเฟรมให้กับชิ้นงานนะคะเป็นเฟรมล่างสุดนะคะเพื่อเป็นผิวระนาบของตัวชิ้นงานเลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นผิวระนาบนะคะเลือกเฟรมเรียบร้อยแล้วนะคะกดติ๊กถูกเลยนะคะอย่าลืมนะคะต้องทำการเลื่อนนะคะตัวชิ้นงานนะคะให้อยู่ด้านล่างของตัวความหนาของชิ้นงานนะคะให้อยู่ด้านล่างของตัวเฟรมก่อนนะคะจากนั้นนะคะเข้าในโหมดของสติปดีไซน์นะคะคลิกขวานะคะเลือกสติปดีไซน์เลยนะคะเราจะมาเลือกนะคะว่าชิ้นนี้นะคะคือสเตชันแรกนะคะสามารถตั้งชื่อได้นะคะสเตชันแรกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะไปในโหมดของตัวเซอร์เฟสนะคะเราจะเลือกตัว Extend ตัวนี้เลยนะคะเพื่อทำการสร้างนะคะผิวให้ตัวชิ้นงานก่อนนะคะที่เขาจะยื่นออกมานะคะผิวให้กับตัวชิ้นงานนะคะยื่นออกไปนะคะกำหนดนะคะว่าต้องการนะคะให้เขายื่นออกไปเท่าไหร่นะคะเราพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเท่ากับ50นะคะเพื่อที่จะเวลาคลี่ออกมานะคะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องไปติดที่แผ่นระนาบแผ่นนี้นะคะจากนั้นนะคะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะทำการปิดนะคะตัวชิ้นงานตัวนี้ไปเลยนะคะที่เรา extend ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะคลิกขวานะคะที่ตัวชิ้นงานนะคะเลือกคำสั่ง forming นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะว่าตัวชิ้นงานเราจะเลือกช่องแรกคือตัวชิ้นงานก่อนนะคะช่องที่2คือขอบนะคะขอบด้านล่างที่พับตัวนี้เลยนะคะช่องที่3นะคะจะเลือกเป็นเชฟแรกนะคะเชฟ1นะคะที่เรากำหนดเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลือกทิศทางให้กับชิ้นงานนะคะได้แล้วนะคะรอเขาคำนวณสักครู่นะคะคำนวณเสร็จแล้วนะคะตัวชิ้นงานนะคะก็จะเป็นแผ่นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะคลิกขวาที่พื้นว่างๆนะคะเลือกสเตชันนะคะเป็นสเตชันที่2นะคะได้แล้วเรากดติ๊กถูกได้เลยนะคะนี่มาดูสเตชันนะคะ1 2นะคะโอเคนะคะจากนั้นนะคะตัวที่เป็นตรงกลางนะคะเราจะทำการนะคะใช้คำสั่งนะคะเวลาพับนะคะเวลาตัวปั๊มนะคะคือเขาจะปั๊มรูปนี้รูปเดียวเลยนะคะเราเลือกเป็น shape to speed นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นผิวระนาบแบบนี้เลยนะคะเลือกเป็นตัว shape to speed นะคะได้แล้วนะคะคลิกขวาที่พื้นที่ว่างเหมือนเดิมนะคะเลือกเป็น station ที่3นะคะโอเคแล้วนะคะ1 2 3แบบนี้เลยนะคะกดติ๊กถูกนะคะจากนั้นนะคะเราทำการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะคะเลือกสปิตเลยนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะแต่ละสเตชันนะคะที่เราทำการพับมากำหนดได้นะคะให้ระยะความยาวเท่าไหร่นะคะมากำหนดจำนวนนะคะตัวนัมเบอร์ตัวนี้เลยว่าต้องการให้มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะแต่ละตัวมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะสามารถดับเบิลคลิกนะคะตรงลูกศรนี้ได้เลยนะคะดับเบิลคลิกนะคะสมมติเราอยากได้แผ่นตัวนี้นะคะแบบระนาบนะคะ2ชิ้นนะคะดับเบิลคลิกได้เลยนะคะเขาก็จะเพิ่มให้เรานะคะเป็นสเต็ปของเราเลยนะคะได้แล้วนะคะจะเป็นชิ้นงานประมาณนี้นะคะรูปแบบการคลี่นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็จะสอนประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ